ก็จะมีประกันอุบัติเหตุในเขตอุทยานคนละ10บาทนะคะแล้วก็จะเรื่องล้มป่วยเป็นขาขาหักเขาพิการแขนหมดประกันคุ้มครองค่ะมีคนคะ4คนประกัน4คนค่ะได้ซื้อประกันไปแล้วนะคะแนะนำให้ถ่ายรูปประกันตัวนี้คู่กับบัตรผ่านขึ้นเขาบัตร40บาทที่เราซื้อมาจากข้างนอกนะคะถ่ายรูปคู่กับประกันเพื่อเป็นหลักฐานเกี่ยวกันทำประกันหากได้รับอุบัติเหตุแล้วก็เอาในโทรศัพท์ยืนยันกับทางบริษัทของประกันได้นะคะจะมีเงินของเพื่อนมีอะไรในด้านหลังค่ะใช้ถามว่าอะไรมาท่องเที่ยวในเขตอุทยานต้องไปเอานะคะโอกาสตรงนั้นจะต้องยื่นที่หลักตรวจทางเงินข่าวด้วยนะคะเป็นประกันอุบัติเหตุในเขตอุทยานนะคะเลือดล้มพอแขนแขนขาหักนะคะเขาพิมพ์เขาแทนประกันคุ้มครองโดยถ่ายรูปตัวนี้คู่กับบัตรผ่านขึ้นเขาบัตรที่เราซื้อมาจากข้างนอกนะคะถ่ายรูปเพื่อเป็นหลักฐานเกี่ยวกับประกันในการถ่ายรูปจะถ่ายรวมกันเป็นกลุ่มหรือว่าจะถ่ายแบบเซฟที่เห็นหน้าเราก็ได้นะคะจะมีเบอร์คอมพิวเตอร์ในด้านหลังในของประกันตัวนี้ค่ะรอแค่ถ่ายรูปก็เสร็จแล้วจ้ะนี่กี่ใบครับขาย21บาทครับไอ้ที่ต้องมีไปนอนก็3คนครับผมมีขออย่างไหนที่หาคนเคยมาดูแล้วดีดีนั่นเองมานี่ก็